เราไปอยู่ใน Public Space จริงๆนะคะอันนี้เป็น Exhibition ที่ทำปีที่แล้วที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะไอเดียมันเริ่มมาจากมีแรงบันดาลใจอันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากเขามองคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกคิวเรเตอร์มาคุยแล้วเขาพูดว่าเขาอยากจะทำ Exhibition ที่มันเป็น Landscape of Grace คือเป็นการพักผ่อนในเชิง Landscape นะคะแต่ว่าเขาก็เชิญทั้งเหมือนวิดีโออาร์ติสต์ซาวอาร์ติสต์หรือว่าอาร์คิเทคแล้วก็เป็นเพนเตอร์ทุกคนก็แอปโรชต่างๆกันเคลียร์ในปีของเราเองเนี่ยเรานึกถึงเขามอด้วยความที่เราเป็นแลนด์สเคปคือเราเรียนเขามอมาตั้งแต่เด็กเขามอมันคืออิเลเมนต์ในสวนเนี่ยค่ะที่มันเป็นเหมือนการจำลองภูมิทัศน์จำลองภูเขามาไว้ในสวนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนไทยได้รับอิทธิพลเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือเราได้รับอิทธิพลมาจากจีนเขามอเนี่ยจากคำว่าธมอธมอเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขาแล้วก็อันนี้แต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้รับอิทธิพลจากเขมรเราได้รับอิทธิพลจากจีนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนสวนจีนเนี่ยค่ะเพราะว่าประเทศเขาหนักสงครามตลอดเวลาสวนจีนเนี่ยมันเป็นการจำลองจักรวาลแล้วก็ภูเขาในสวนจีนเนี่ยเป็นการจำลองสวรรค์คือเหมือนกับว่าเขาได้อยู่ในที่ที่สวยงามเนี่ยค่ะแต่ว่าพอกลับมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคนไทยสวรรค์ของเราเนี่ยสมัยก่อนคือการใกล้ชิดพุทธศาสนาคือเขาพระสุเมนจุดยอดสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะคืออันนี้คือรูปเขาหมอที่วางอยู่ในพระบรมมหาราชวังถ้ารูปถัดไปนะคะรูปถัดไปนี่เป็นก็จะเป็นเขามออันนี้วางอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังเลยตั้งแต่สมัยร.3 ร.4 อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเอาหินมาเลยมาจากภาคใต้ทั้งหมดแล้วก็จะใช้ในพิธีโกนจบของชั้นเจ้าฟ้าเท่านั้นแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้ในพระราชวังในวัดเท่านั้นเลยนะเป็นเหมือนการจำลองธรรมชาติเอาไว้ใกล้คนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นจุดที่เราสนใจมันเป็นจุดระหว่างความเชื่อวัฒนธรรมแล้วก็คือพอเริ่มสนใจนี่เราก็เลยเริ่มรีเสิร์ชเริ่มมีโปรเซสในการที่ว่าเราจะมาเพราะจริงๆมันคือการจำลองภูเขาจำลองธรรมชาติเราก็ดูภูเขาจริงๆแล้วก็ไปดูธรรมชาติดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วเราพอมาสรุปเนี่ยเราพยายามสรุปให้มันเหลือแค่แก่นคือมันเป็นเขามอในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเขามอจริงมันคือเหมือนภูเขาแห่งความเชื่อคือเมื่อก่อนคนจีนเชื่อมันคือสวรรค์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนไทยก็เชื่อในเรื่องพุทธศาสนาแต่ตอนนี้ความเชื่อคนปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปคือเดี๋ยวนี้ผิดถูกก็คืออยู่ที่ใครตัดสินขาวกับดำมันไม่ชัดเจนนะคะคือเราก็เลยเหมือนพยายามดีเวลอปงานที่จะทำให้มันอินเตอร์แอคกับคนแล้วก็คุยกับคนได้มากขึ้นคือเริ่มโปรเซสเนี่ยก็เริ่มมาจากว่าเราใช้มาแค่ภาพล่างของภูเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยที่จะ simplify มันแล้วก็ค่อยๆดึงให้มันเหลือเส้นที่น้อยที่สุดแค่ภาพล่างของภูเขาแล้วก็ดึงให้ตัวกระจกเนี่ยค่ะเข้ามาคือกระจกเนี่ยคือที่สนใจเป็นเพราะว่ามันสามารถ interact กับคนคือตัวความมีตัวตนของวัตถุมันน้อยลงคือมันจะช่วยให้เหมือนมันเป็นการสะท้อนคนอีกนิดนึงนะคะแล้วส่วนข้างในที่เราบอกว่าเป็น sanctuary เนี่ยเราตอนแรกคิดตั้งนานว่าซังชูรี่ข้างในมันควรจะเป็นอะไรแต่ว่าพอมาจบเนี่ยเรานึกถึงซังชูรี่จริงๆเนี่ยอย่างที่เราบอกความเชื่อคนตอนนี้มันฟุ้งเหลือเกินโลกมันวุ่นวายเพราะคนมันตามในกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไอ้ซังชูรี่ข้างในเนี่ยกลับกลายเป็นที่เราอยากกลับไปจุดที่เบสิกที่สุดจุดที่คนเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของที่ที่คนจะไปนะคะก็คือดินแล้วก็มีการเควสชั่นในเรื่องซิมโบลิกนิดหน่อยแล้วก็อันนี้คือโมเดลแรกของไอ้ตัวขับมองนะคะที่เราทำจนอันนี้เป็นภาพที่เสร็จขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนแค่ซิลูเอ็ตคือมองในแง่นึงก็เป็นซิลูเอ็ตของภูเขามองอีกแง่นึงก็เป็นแค่ยูนิตของก้อนที่มันรวมกันเหมือนคนในปัจจุบันคนปัจจุบันมีปัจเจกมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนทุกอย่างทำเพื่อศาสนาทุกอย่างทำเพื่อสถาบันแต่ตอนนี้ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่อย่างที่บอกปฏิวัติอุตสาหกรรมคือคนมันมีอะไรเงี้ยค่ะตัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการให้คนได้อินเตอร์แอคได้สะท้อนอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นอันนี้เป็นงานที่ตอนนั้นยังแสดงที่หอศิลป์นะคะข้างในที่บอกที่ว่ามันจะเป็นดินก็คือเหมือนปกกับข้างในเนี่ยให้มันคอนทราสต์เลยจากข้างนอกที่มันดูซิลูเอ็ตเหมือนสวรรค์มันรังมาเลื
คือจุดเริ่มคือโลกมันจะไม่วุ่นวายถ้าคนเข้าใจธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือตอนนี้เราย้ายอันเนี้ยไปไว้ในสวนอยู่ในสวนที่อยู่ติดกับสวนสแควร์แล้วก็จุฬานะคะก็คือเป็นเหมือนโปรเจกต์ต่อเนื่องคือเราต้องการทดลองว่าเวลาที่มันไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเขามองมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฤดูหนาวร้อนฝนเช้าไปเย็นแล้วก็เป็นการโอเพิ่มอินเตอร์แอคชั่นกับคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีที่เราทำคือเราจะเรียกขอในทุกช่วงเวลาเราอัปเดตในเว็บไซต์นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็การที่มันอินโวกับคนในพับลิกยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราสนใจซึ่งพอไปวางข้างนอกเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ต่างมากจากที่อยู่ข้างในมันกลายเป็นว่าบางมุมเนี่ยมันไม่มีเลยค่ะบางทีมองไม่เห็นจุฬาเขาบอกว่าเฮ้ยคุณบีนพมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนสีได้ไหมมันมองไม่เห็นบางทีเราสึกใครเดินชนบ้างไหมครับยังแต่แบบว่าเรารู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่เราบอกเพราะมันมองไม่เห็นเราอยากให้มันเป็นตรงนี้แหละเราอยากให้สะท้อนของคนที่เดินเข้าไปให้ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไปเล่นหลากหลายค่ะล่าสุดก็คืออาจารย์ไปเซลฟี่เยอะมากตอนแรกเราก็กลัวเซลฟี่แล้วไอ้เจ้าหัวแตกไหมอะไรไหมแล้วก็ล่าสุดมีไปถ่ายแฟชั่นค่ะเมื่อเพิ่งโดนแท็กไปเมื่อวานว่าเออมีการไปถ่ายแฟชั่นที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันหลากหลายมากการวางงานไว้ในพับลิกนี่มันก็ได้เห็นอินเตอร์แอคชั่นหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนี่ก็เดี๋ยวทุกคนสามารถไปดูได้ตอนนี้อยู่ที่จุฬานะคะอยู่ตรงสวนพาร์คแอสยามติดกับสวนเกษตรจุฬาเดี๋ยวจะไปเซลฟี่ครับแท็กมาด้วยนะคะพี่เนียนเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะคะสั้นๆที่ให้ดูที่เมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่ามีงานที่เราโชว์ที่เกาหลีนะคะอันนี้เป็นเมื่อปีที่แล้วมันเป็นประกวดแบบของงาน installation มันเป็นงาน CR Festival ที่เมืองปูซานที่เมืองเกาหลีใต้นะคะคือธีมงานเขาเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองปูซานมันเป็นเหมือนพัทยาของเมืองไทยอะค่ะแต่มันเป็นเมืองเก่าคือมันเป็นเมืองท่าแล้วหาดที่เราไปทำเนี่ยมันเป็นหาดที่ เปิดเป็นใช้สาธารณะครั้งแรกเริ่มเปิดเป็นการใช้สาธารณะครั้งแรกในตอนที่ญี่ปุ่นไปยึดครองคือมันมีความทั้งอิสระแล้วมันมีความทั้งกดดันนะแล้วก็คือแล้วธีมของงานเนี่ยบอกว่าอยากให้เราเล่าเรื่องเพลสของเขาเนี่ยเราก็เลยดึงไปถึงแล้วก็รีเสิร์ชไปทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่การเริ่มงานเนี่ยเราจะเริ่มรีเสิร์ชรีเสิร์ชจะเยอะมากคือเราก็เลยรีเสิร์ชไปถึงในธงเกาหลีจริงๆมันจะมีไอ้แดงกับไอ้ขีดน้ำเงินเนี่ยมันคือเหมือนหยินกับหยางคือมันเป็นพูดถึงเรื่องความสมดุลอย่างเงี้ยค่ะคือเราเลยนึกถึงเหมือน fighting spirit ของคนเกาหลีเนี่ยผ่านสงครามโลกผ่านทั้งสงครามกับญี่ปุ่นแต่ว่ากับไฟแบกอ่ะเราเขาล้มแล้วเขาลุกแล้วเขาก็ลุกขึ้นมากับเป็นเสือเศรษฐกิจที่แบบตอนนี้ซัมซุงทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้หรือ LGแล้วก็เราก็เลยนึกถึงความเทฟูขึ้นเมืองคือพอไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วมันโหดเหลือเกินคือจริงๆเราเลยใช้ความเทฟูขึ้นมาความสนุกสนานมองว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาล้มที่มันล้มแล้วก็ล้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงคอนทราสต์งานนี้จะใช้ความคอนทราสต์ก็คือมันเป็นตุ๊กตาล้มก็จริงแต่เราใช้ลักษณะของไหที่มันเป็นโคเรียลไดนาสตี้ที่เป็นไหโบราณที่เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของเกาหลีซึ่งมันก็เลยเป็นพิเศษความเป็นเมืองท่าเขาด้วย แล้วก็ทำให้มันอยู่ในลักษณะตุ๊กตาโมลูกนะคะมันก็จะเป็นรูปต่อมานะคะมันก็จะมีลักษณะขนาดประมาณคิวไม้สายนะคะให้คนเข้าไปเล่นได้คือมันเป็นคอนทราสต์ระหว่างเหมือนเทฟูฟอร์มอลอะไรเงี้ยค่ะอินดอร์เอาท์ดอร์อะไรเงี้ยค่ะแตกไม่แตกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ่ายดูเหมือนจะแตกแต่ไม่แตกเพราะตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยบางคนไม่กล้ามาตอนที่เราประกวดแบบครั้งแรกนะคะแล้วก็พอเราผ่านสเตจแรกเนี่ยเราอยากให้ดูโปรเซสอะแล้วเราก็ทำสเตจถัดมาก็คือเริ่มปั้นอย่างที่มันจริงทำม็อกอัพเพื่อสับมิดในสเตจที่2นะคะแล้วนั่นเข้ามาให้สามารถกดเทรดได้นี่นะคะคืออันนี้คือออนที่เราทำม็อกอัพแล้วก็สับมิดไปนี่คือลองทำจริงๆว่าคือเวิร์กเอาเยอะมากที่มันลงรูปได้ด้วยความที่เราเรียนสถาปนิกก็เก่งคำนวณเหลือเกินทำตอนแรกก็ไม่ลุกสักทีอะไรเงี้ย
วิศวะก็แอบขอคุยว่ามันจะให้ลุกก็ไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟอร์มก็เอ๊ะแต่นี่จะเป็นโคเรียเลยนะซี่ทำไมมันเหมือนหายสาเกอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเวิร์กกับพ็อปชั่นนะหน้าหน้าถัดมาก็จะเห็นว่าอันนี้ได้เป็นเรียบร้อยแล้วเวิร์กเอาจนได้ฟอร์มโคเรียเลยนะซี่จริงๆล้มลุกแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วภาพต่อมาตอนที่เราไปติดตั้งจริงๆคือตอนติดตั้งใหม่ๆทุกคนก็แบบเด็กๆไม่กล้าเล่นโง่อะไรเงี้ยก็แบบว่าแต่พอเริ่มเล่นที่แบบมีหน้ามาต้องมีหน้ามาไปเล่นหน้ามาใช่ค่ะวัสดุครับจากไหนอันนี้เป็นบอลลูนค่ะเป็นบอลลูนใช้สายค่ะเราเพราะว่าด้วยความที่เราต้องขนจากเมืองไทยเราพยายามให้ประหยัดที่สุดทุกอย่างขนจากเมืองไทยแล้วก็สายใช้สายเขาแล้วเราก็เทพื้นที่หาเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาถึงงานเสร็จเนี่ยเด็กๆชอบมากค่ะปีมันเป็นรถไฟคือตื่นมาตอนเช้าคือเพราะเราไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะพอติดตั้งเสร็จวันแรกเด็กเห็นเล่นได้ปุ๊บตื่นเช้าวันถัดมานี่หายอยู่คนละทีค่ะอยู่คนละมุมเล่นกันตั้งแต่7 โมงเด็กขอเอากลับบ้านใช่เราก็เห็นความเก็บกดของคนเกาหลีก็วันเนี้ยผู้ใหญ่ก็เล่นเด็กก็เล่นอันนี้ก็เป็นไงเห็นงานอันอื่นเขาโชว์ในการในสิงหาเฟสติวัลก็มีอาร์ติสต์จากหลายประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นงานคร่าวๆที่สตูดิโอเห็นผลงานอาร์ตอินสตาเลชันของคุณสันนิษฐานแล้วก็สังเกตภาพของประติมากรรมที่มีอยู่นะครับว่าแต่หลายท่านนะอาจารย์ศึกษาสิ่งนี้ในธรรมศาสตร์ช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาประติมีประติมากรรมโผล่มาหลายชิ้นนะครับสีแดงเหลืองมันเป็นรูปอะไรเป็นรูปเฟืองมันเป็นรูปกระถางตะวันรูปหางปลาตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกวิธีการทำปฏิมากรรมในไทยนี่เสมือนทุกคนยังมองมันเป็นทั้งเสาลีอยู่นะหมายถึงว่ามันไปตั้งเต็มปั๊บเนี่ยห้ามเข้าไปใกล้นะครับดูไกลๆหน่อยแล้วกันนะครับยกมือไหว้สักนิดนึงอะไรเนี่ยกอดศอกกับจุดไหว้นิดนึงแล้วผมรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยลองไปดูในธรรมศาสตร์นะครับไม่มีทางเดินเข้าถึงปฏิมากรรมมันไม่มีปฏิสัมพันธ์ธรรมะนะครับสายต้องให้นะครับผู้บริหารมาเวลาธรรมศาสตร์เชิญสันนิษฐานภาพออกแบบชิ้นนึงด้วยมากค่ะยินดีมากจะได้ลองประสานยินดีมากเลยว่ามันมียิ่งให้ได้อินเตอร์แอคชั่นกับคนที่เรายินดีคือดูกระบวนการของคุณสันนิษฐานใช้ให้สุดผมซับซ้อนกันนะครับเราทำย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาใช่ค่ะของพวกเรื่องบ้านเขาอันนี้ถ้าในกรณีของสมมติคุณสันนิษฐานจะทำประกวดแบบอะไรสักอย่างในแข่งธรรมชาติเนี่ยเราต้องมีวิธีการในการที่ว่าน่าจะเป็นการสร้างไอเดียไปแข่งในระดับสากลได้ไหมคะก็อย่างตอนนี้เราก็เพิ่งทำประกวดแบบนะที่การเล่นเอ็กซ์โปอย่างนึงที่เมืองจีนก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่คืออย่างที่เราทำเหมือนกันทุกโปรเจกต์คือเรารีเสิร์ชคือรีเสิร์ชเนี่ยมันดีในแง่ที่ว่าเราได้ความรู้แล้วความจริงเราได้อินสไปเรชันคืออย่างถ้าเกิดเป็นไซต์เมืองไทยเนี่ยเราต้องไปที่ไซต์เราจะได้รู้เหมือนอย่างที่อาจารย์สอนตั้งแต่เด็กนะก็คือรู้สปิริตของไซต์ของมันได้รู้จิตวิญญาณอย่างเวลาเรารีเสิร์ชเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราสามารถพิกอัพคือแล้วเราก็เอามาดีเวลอปแต่เราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปพิกแล้วเรามาวางแต่เราพลิกแล้วเราต้องคิดต่อแล้วเราดีเวลอปต่อแล้วเราคิดว่าเราจะอินเตอร์แอคกับคนยังไงเราจะเควสชั่นกับคนยังไงคือเหมือนเราต้องรู้ด้วยค่ะว่าออเดียนส์เขาอยากเห็นอะไรอย่างตอนนี้ถ้าคนแบบเมืองจีนเราก็พยายามเดาใจว่ารัฐบาลจีนอยากเห็นอะไรแล้วอะไรที่เขาอยากจะชอบแล้วก็แต่ว่าก็ต้องบวกกับสิ่งที่เรามีเสนอด้วยเลยค่ะมันมีทั้งศาสตร์ศิลป์นะก็เหมือนอย่างที่อาจารย์สอนเราตั้งแต่เด็กสถาปัตย์ก็จะบวกวิทยาศาสตร์กับศิลปะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นแต่รีเสิร์ชนี่กำลังมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันกับอินทิวิตี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ผมสนับสนุนความคิดตรงนี้คือสถาปนิกในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเก่งปฏิบัติเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูลต่างจะอ่อนฝรั่งเนี่ยเก่งมากแต่ปฏิบัติไม่เก่งเท่าที่ดูคือมีฝรั่งมาทำงานที่บริษัทหลายคนเหมือนกันเขาจะเวลาแอสไซน์งานอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหจะหาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเล่าให้เราฟังไปอย่างฉาดเลยพอทำออกมาแล้วไม่ได้เลือกเลยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเก่งในเรื่องการคิดออกมาแล้วมันดูดีและสวย
แต่ขาดข้อมูลรองรับว่าเฮ้ยอันนี้มันดีจริงนะเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราจะไปสู้กับปรังได้ก็คือขั้นตอนนี้แหละเรื่องรีเสิร์ชเพื่อหาข้อมูลอะไรต่างๆเอามายืนยันว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันดีจริงนะครับให้เขาเชื่อไอ้เพื่อเป็นตัวหนุนให้เขาเชื่อแค่นั้นแหละแต่ไอ้โปรดักต์ของเรามันดีจริงอยู่แล้วล่ะแต่ต้องมีอะไรสักอย่างมาหนุนมาชักจูงความคิดของเขาให้เขาเชื่อครับฟังดูแล้วทิศทางการสอนของธรรมศาสตร์น่าจะแข่งกับฝรั่งได้ใช่ไหมครับฟังดูดีเซลเป็นหลักจำเป็นคนของพวกเราที่ทำมาไม่ได้ดีไซน์สิ่งใหม่แหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามัน
โบราณมากอย่าบอกว่าเป็นแฟนเพจเฉลี่ยนะครับเพราะว่าจะรู้เลยว่าเป็นคนรุ่นไหนนักศึกษาปัจจุบันยังจัดเกียงอยู่ใช่ไหมครับจัดคนนะครับอย่าเผยตัวนะครับว่าเป็นแฟนเฉลี่ยเราจะรู้ทันทีว่าท่านเป็นคนรุ่นไหนอันนี้เวลาเกียงทำดนตรีเนี่ยนักเกียงมองว่าทำไปกับดนตรีมันมีความสำคัญยังไงไหมเคยเป็นแรงบันดาลใจแก่กันและกันพี่เกียงเคยนั่งเล่นเพลงแต่งเพลงด้วยพี่กิจสภาพัฒน์ไหมหรือแต่งหรือออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยได้อะไรต่างดนตรีมันมีการข้ามความสำคัญมีทางการถ้าตอนเด็กๆเลยเนี่ยเวลาทำงานศิลปะเนี่ยผมชอบบ้านด้วยผมก็จะชอบเปิดเพลงไปด้วยตอนนั้นก็คงไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเพื่อให้บรรยากาศมันส่งซึ่งกันและกันวาดรูปไปมีเพลงมีอะไรเพลงสมมติจะวาดรูปที่มันสวยๆหน่อยแล้วก็เปิดเพลงบรรเลงที่มันแบบโอ้โหบรรยากาศในนู่นเลยก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่พอโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำนี้ได้คิดเพลงได้ทำเพลงขึ้นมาเองเนี่ยมันก็พยายามหาวิธีการว่าเราจะคิดขึ้นมาได้ยังไงเพลงแต่ละเพลงจะคิดขึ้นมาได้ยังไงสมัยก่อนเด็กๆนี่อยากคิดอะไรคิดขึ้นมาเลยไม่มีขั้นตอนเลยเอากีตาร์ตัวนึงจับขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปเลยขอบนขอนี้แล้วก็เขียนออกมาเป็นเนื้อได้เป็นเนื้อเป็นราวมันก็ได้เหมือนกันนะตัวเองอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่พอเราโตขึ้นมาเฮ้ยเราก็ต้องหาวิธีการว่าเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะได้เพลงที่เราอยากจะทำแล้วก็ได้โจทย์ตอบโจทย์ที่เราอยากจะให้มันออกมาเป็นยังไงนะครับพอหลังจากเรียนสาบัดเราก็มีความรู้สึกว่ามันออกมาใช้ซึ่งกันและกันได้ซึ่งวิธีการมันเป็นวิธีการเดียวกันเลยมันก็ต้องเริ่มจากว่าโอเคแก่นแท้จริงของเพลงเนี่ยเราจะให้มันพูดถึงอะไรก็คือคอนเซ็ปต์อะไรก็คือองค์รวมของเพลงคอนเซ็ปต์มันจะเป็นอะไรนะครับจากนั้นวิธีการของผมก็คือสร้างทำนองขึ้นมาก่อนมันก็เหมือนกับงานสถาปัตย์เหมือนกันที่เราสร้างอะไรขึ้นมาก่อนอย่างเช่นคิด planning คร่าวๆขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พอสร้างทำนองขึ้นมาใส่คอร์ดใส่อะไรเข้าไปเหมือนกันเลยก็คือพอเอนจิเนียร์เข้ามาเขาก็จะเริ่มมาใส่โครงสร้างอะไรให้เรานะครับพอหลังจากใส่คอร์ดใส่อะไรเสร็จเราก็มาเขียนเนื้อตบท้ายนี่เรียงให้มันสวยงามก็เช่นกันมันก็เหมือนกับว่าเวลาเพลงมันจบออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมีเครื่องดนตรีชิ้นนู้นชิ้นนี้มาผสมผสานมันเหมือนกับงานฟินิชชิ่งของงานสถาปัตย์ที่มาตกแต่งให้งานสมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้โปรเซสเดียวกันนี่แหละและผมเชื่อว่านักศึกษาสถาปัตย์ที่ไปทำงานอาชีพอื่นเนี่ยเขาก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยกันเล่นๆเอ๊ะทำไมอาชีพสถาปนิกไปทำอะไรได้ทั่วโลกทุกอย่างเลยนะครับทำได้ดีแทบทุกอย่างเลยยกเว้นอาชีพสถาปนิก คือทำได้หมดเลยนะครับยิ่งวงการบันเทิงซึ่งเท่าที่คุยกับหลายคนเขาก็ใช้วิธีการขั้นตอนนี้คือเรามองภาพพบฟังได้ก่อนนะคนอื่นเขาอาจจะคิดจะทำอะไรเขาไม่ได้มองภาพใหญ่ๆเหมือนสถาปนิกแล้วรู้ว่าความต้องการจริงๆมันเป็นยังไงนะครับสถาปนิกก็จะมีจุดดีตรงนี้แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอทำเพลงอะไรได้เนี่ยสิ่งหนึ่งคือเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยบาลานซ์ชีวิตให้ผมนะครับก็คืออาชีพมันค่อนข้างที่จะแบบทำงานแล้วก็โอเคมันทำงานหนักนะการที่มาพักผ่อนในการฟังเพลงที่แม้กระทั่งเล่นดนตรีเองเนี่ยมันก็ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขึ้นครับก็ใช้ตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วโปรเซสในการที่จะได้งานสถาปัตย์ขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเวลาเราจะฝึกเล่นเพลงอะไรสักเพลงเหมือนกันเลยก็คือว่างานสถาปัตย์เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ก่อนนะครับพอมีความรู้ว่าโอเคเพียงพอแล้วเนี่ยตอนช่วงระหว่างทำงานเนี่ยเราก็ทำงานหนักมากนะครับเพื่อที่จะได้งานที่ดีแล้วมันก็จะมีความสุขตอนที่งานสร้างเสร็จแล้วมันออกมาดีจริงๆนะครับเพลงนี้เหมือนกันเราไปเรียนดนตรีมาเราก็มีความรู้ก่อนเราจะเล่นเพลงเนี่ยเราต้องฝึกฝนหนักมากซ้อมโอ้ตอนนั้นอาจจะไม่ได้สนุกเท่าไหร่แต่เราต้องซ้อมอ่ะพอเราเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยตอนที่เรามานั่งเล่นเพลงชิวๆจากที่เราซ้อมมาหนักๆเนี่ยมีความสุขมากเลยใจโอ้โหมีความสุขมันก็คลายกันมากนะครับแต่จริงแต่ว่าระยะเวลามันสั้นไปเยอะ
เราสามารถให้ความสุขกับตัวเราเองเนี่ยตอนเล่นเพลงเนี่ยอาจจะแค่3นาทีเราก็มีความสุขโคตรจะมีความสุขแล้วแต่ว่างานสถาปัตย์เราอาจจะต้องรอ3ปีงานนึงมันกว่าจะเสร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาช่วยกันเราก็มีความสุขได้เพิ่มขึ้นนะครับมันก็วันนึงเราอาจจะมีความสุขสัก 4-5 รอบเล่นเพลงไปสัก 4-5 เพลงนี่ผมขอเสริมหน่อยได้ไหมฮะก็ในขอเสริมในส่วนที่รีเสิร์ชนะครับที่ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าบางทีเนี่ยคนไทยเนี่ยทำออกมาเนี่ยแต่ว่าสวยแต่ว่าแบบไม่มีรอบรูปแบบไม่งามเลยใช่ไหมฮะจริงๆส่วนตัวผมเชื่อว่าเขามีแต่เขาอธิบายไม่ถูกเพราะว่าในวิธีการสอนของประเทศเราเนี่ยไม่ได้สอนให้เคลียร์ความคิดตัวเองว่าขั้นที่หนึ่งเป็นยังไงขั้นที่สองเป็นยังไงขั้นที่สามเป็นยังไงเพราะว่าเราจะแบบพรวดออกมาเลยแต่จริงๆมันมีแหละครับเพียงแต่ว่าเราอธิบายไม่ได้เราไม่เคยสอนให้เด็กรู้จักตัวเองอย่างเช่นแบบว่าเด็กจะเห็นอะไรเห็นตับเพื่อนหรือว่าแบบจนคนมาอายุถึงนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคือเราไม่ได้เคลียร์ความคิดของตัวเองแต่จริงๆมี processเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่างกลับไปว่าแบบอย่าง process อะไรง่ายๆเนี่ยเด็กๆชอบมาถามผมว่าแบบว่าเราจะรู้ได้ไงว่างานอันเนี้ยดีพอแล้วดีพอหรือยังในช่วงเนี้ยผมเป็นคนชอบยกตัวอย่างที่มันง่ายๆนะครับก็คือเราจะรู้ได้อะไรว่าดีไม่ดีเนี่ยเราต้องดูมันมาเยอะเพียงพออย่างเช่นกับผมยกตัวอย่างกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยเราจะรู้ว่าเจ้านี้อร่อยไม่อร่อยเราต้องกินมาประมาณแบบสัก100จานกินมาตั้งแต่ปี1ยันปี4อะไรประมาณเนี้ยฮะหรือกินตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ยกะเพราไก่เจ้านี้ฉันเริ่มโหระพาดีกว่าทำไมกะเพราไก่เจ้านี้มันแอบใส่ตัวฝักยาวไปด้วยแต่เด็กก็จะดูผิดๆนะผมก็บอกว่าเราก็ต้องไปวิเคราะห์อีกว่าทำไมเขาถึงใส่ตัวฝักยาวเพราะว่าเขาจะได้เพิ่มวอลุ่มของเนื้อออกเป็นเนื้อดูเยอะๆอะไรเงี้ยก็เต็มจานก็ต้องวิเคราะห์ไปด้วยเด็กก็จะฝึกการวิเคราะห์ process ความคิดและหรือก็คือ ID ที่เราเรียนเนี่ยครับเพียงแต่ว่าใน process ส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ที่จะสอนก็จะสอนให้มันสั้นยากเลยเรื่องมันยากแล้วสอนให้มันยากไปอีกก็เลยแบบว่าจริงๆมาสอนได้ง่ายครับก็คือทุกอย่างทำได้ง่ายมากครับแล้วก็พอดีที่พูดของการทำก็คือในอันนี้มันเป็นนวัตกรรมหรือมันไม่ได้เป็นนวัตกรรมในช่วงนี้นะนวัตกรรมนี้ก็ยังต้องยืนยันกับที่ความหมายนะครับความหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความหมายพี่จังหวะพี่อยู่ระดับไหนในระดับองค์กรพี่โอ้แบบโอ้ตีบ้านรูปทรงเนี่ยในออฟฟิศยังไม่เคยเลยที่มันเบรกชูในออฟฟิศสอนนี่ก็คือนวัตกรรมในระดับออฟฟิศแต่ถ้าพวกน้องแมนฟอร์สเตอร์นี่เบรกชูในระดับโลกเลยคิดใหม่แล้วก็แบบว่าโครงสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเลเวลของที่เราจะจัดระดับความเป็นนวัตกรรมนะครับแปลว่าวิธีการก่ออิฐแบบใหม่ผมก็เป็นได้นะเป็นได้ก็ได้ครับนวัตกรรมมันไม่ต้องแบบโอ้โหเริ่มมาจากศูนย์อย่างเดียวนะครับสบายใจแล้วสบายใจคิดว่าพี่เกียร์เตรียมจัดเทศกาลโชว์ลำต่อเดือนเดียวสบายใจนะแต่นวัตกรรมเนี่ยวันหนึ่งเป็นอีกสักพักหนึ่งมันเริ่มเป็นได้นะครับอย่างเช่นไอโฟนเครื่องแรกนะครับไอโฟนเครื่องแรกโดนจัดว่าวิสาทัศน์จัดนะครับว่าเป็นแบบว่าอินโนเวชั่นออฟเดอะเยียร์ปีนั้นเลยนะครับแต่ถามว่าไอโฟนทุกวันนี้เป็นไหมไม่เป็นแล้วนะครับทำไมถึงปีนั้นเป็นก็ต้องตอบกลับมาเหมือนเดิมที่ผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็น competitive advantage ก็คือคนอื่นไม่มีนะครับคนอื่นไม่มีคนอื่นทำไม่ได้คนอื่นยังแบบถูๆอย่างนี้อะไรไม่ได้คนอื่นยังดูให้เม็ดกุบๆก่อนเดียวไม่ได้
ีความซาบซึ้งกับเองได้ทั้งที่เราไม่ได้รู้ว่าแบ็คกราวด์มันมาอย่างไรคนเขาคิดมาได้ยังไงเพลงก็สร้างอารมณ์ให้คนได้เพลงมันฟังเพราะแล้วเราก็ได้อารมณ์ยิ่งถ้าเนื้อหามันสอดคล้องกับตัวเราเองเนี่ยโอ้ยิ่งอินใหญ่สมมติตอนอกหักเจอเพลงอกหักนี้ชอบมากเพลงนั้นจะชอบฟังวันนึงเป็นสิบสิบรอบนะครับแต่พอถ้าเรารู้ว่าเพลงนี้เขาคิดกันมายังไงเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหเพลงนี้มีคุณค่าเป็นอีกเยอะเลยทั้งที่โปรดักต์มันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ชอบมันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนมันว่าโอ้เพลงนี้เขาคิดจากอะไรนะครับเราก็จะรับเพลงนี้ขึ้นมาอีกเยอะคือมันงานรีเสิร์ชมันเพิ่มคุณค่าให้ตัวงานโปรดักต์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเพลงที่ผมมีส่วนเกี่ยวด้วยเนี่ยยกตัวอย่างเพลงไม่ขีดไฟกับดอกทานตะวันนะครับผมทำทนองก็คือตอนกระบวนการในการทำเพลงนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคุณเขียนเนื้อนี่คือคุณประภาสชนสารมิจิตนะครับเขาจะเล่าคร่าวๆให้ผมฟังว่าโอเคเขาอยากจะเขียนเพลงจุดแบบนี้มีไม่ขีดไฟดอกทานตะวันนะไอ้เจ้าตัวไม่ขีดไฟมันแอบชอบทานตะวันเขาเล่าเหมือนละครแต่ทานตะวันไม่มองเขาสักทีอะไรเงี้ยทำยังไงเพราะว่าทานตะวันชอบพระอาทิตย์นะครับไม่กี่ไฟก็อยากจะเป็นพระอาทิตย์สิแต่หารู้ไหมว่าพอเป็นพระอาทิตย์คือมันยอมจุดตัวเองแล้วมันต้องตายเลยเพื่อให้เขาหันมามองสักนิดหนึ่งนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังโอ้โหเนื้อหามันมันน่าจะเป็นอะไรที่วาไรตี้เป็นแบบเหมือนละครเหมือนอะไรเพราะฉะนั้นตอนสร้างทานองเนี่ยผมก็ต้องยึดอารมณ์ตรงนี้สร้างมันเป็นทานองที่มันเป็นเหมือนละครขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็พอได้โครงหลักเสร็จเอาไปให้คนทำเนื้อร้องเนี่ยเขาฟังว่าโครงแบบนี้เขาสามารถเขียนเนื้อร้องแล้วเขาอินกับมันได้ไหมเขาโอเคปรากฏว่าได้เขาก็สามารถเขียนเนื้อร้องมาเป็นเพลงที่เราได้ยินนะครับแต่หารู้ไหมเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่จิตเนี่ยอยากจะเขียนให้กับคุณสื่อนะท่าเสถียรก็คือว่าเขายอมที่จะฆ่าตัวตายเพื่อที่ให้ชาวโลกหันมามองตัวเขาโอ้โหเราฟังแล้วยิ่งขนลุกใหญ่คือถ้ารู้ที่มาเนี่ยมันจะทำให้ส่งเสริมเพลงให้มีคุณค่าขึ้นเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างผมเชื่อว่าไอ้โปรดักต์สุดท้ายเนี่ยอย่างไอโฟนเนี่ยเราก็ชอบใช้มันแต่ถ้ารู้ขั้นตอนว่าโอ้มันคิดมาได้ยังไงมันรีเสิร์ชยังไงทำไมคนมันชอบปาดปิดกดอะไรเงี้ยมันอาจจะโอ้โหเก่งจังเลยไอ้คนเนี่ยไอ้คนคิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าขั้นตอนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้คือมันช่วยส่งเสริมคุณค่าให้งานสุดท้ายของเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับท่านผู้เข้าร่วมมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวรบกวนให้พี่แก่นะครับอันนี้ระหว่างที่รอคำถามนะครับเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับก็ผมขอเพิ่มสักประเด็นสองประเด็นแล้วกันนะครับว่าเมื่อเราพูดถึงการคิดไปนะครับถ้าสิ่งใดควบคู่กับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ในวงการแบบโดนจับได้นะครับโดนจับได้เป็นคดีกันในอะไรการเอาไปยืมมาการก๊อปปี้มาหรือแม้แต่ก๊อปปี้มาระดับแรงเนี่ยเรามันมีจุดรอยแตกอย่างเงี้ยในความคิดความเช่นกรณีที่ผ่านมาเราเจอมีลายท่านเคยเห็นนะครับมีชนะประกวดโลโก้ทุกอย่างที่เวลาที่เล่นไทยประกวดนะครับแม้แต่โลโก้ต่างชาติเหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนไปซื้อมาแล้วว่าเหมือนกันแต่เช่นโลโก้หรือว่าโลโก้ที่ไทยเป็นจดเสนอตัวจดภาพอีสโปก็เป็นดัดแปลงจากของอะไรที่อย่างบราซิลนะครับแล้วก็มีโลโก้ในของไทยของโรงพยาบาลนะครับเป็นคนเดียวกันที่ชนะตัวก็เป็นดัดแปลงโลโก้โรงพยาบาลของต่างประเทศอะไรเงี้ยครับที่มันจะออกแบบรถยนต์นะครับในข่าวก็มีการเอาต้นแบบรถมาดัดมาดัดแปลงรถของตัวเองของประกวดก็ชนะอะไรเงี้ยในที่ที่ไทยนะครับอันนี้ในมุมมองภาษาผมว่ารอยต่อรอยแบ่งว่าเราต้องทำการบ้านเยอะดูเยอะคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีรอยแบ่งรอยต่อกันแบบไหนอยากลองฟังถามยากเลยถามยากถามผมก่อนก็ได้ก็คือก่อนอื่นโอเคตอนนี้เราสามารถศึกษางาน
้วิธีการของทางเราเนี่ยก่อนจะออกแบบอะไรชิ้นนึงเราก็ศึกษางานคนอื่นนะเพราะว่าเราเอาความคิดคนอื่นมาต่อยอดผมถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีการที่เราเริ่มต้นจากศูนย์เลยมันอาจจะได้อะไรที่มันไม่ได้มีคุณค่าเท่านั้นหรือมันอาจจะยุ่งยากมากใช้เวลามากมายแต่ว่าเราเอาขอคนอื่นมาเพื่อพัฒนาต่อยอดขึ้นไปแล้วก็สร้างเป็นอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามจะไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นเขาแต่ว่าถ้ามันบังเอิญซ้ำนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงคงต้องศึกษาเราเรื่องมาว่าเฮ้ยมันตั้งใจหรือเปล่าที่จะลอกเขาแต่ว่าทางเรานี่จะพยายามที่จะไม่ลอกอยู่แล้วก็คือไอ้เรียนรู้งานคนอื่นเนี่ยมันต้องเรียนรู้อยู่แล้วใช่เป็นกระบวนการปกติแล้วก็พยายามคิดอะไรขึ้นมาเป็นสิ่งที่ให้มันใหม่ขึ้นเป็นอะไรที่มันต่างไปจากเขาโดยที่เอาความคิดของเขาได้มาต่อยอดครับคือพยายามใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความตั้งใจที่คิดว่ามันไม่น่าจะซ้ำนะครับเพราะมันเอาของเขามา
ว่าแต่คนของเราเนี่ยมันที่เรามีอยู่แล้วดีไซน์ในทุกคนเนี่ยมันสามารถมาพัฒนาได้เยอะเลยครับแม้กระทั่งของแม่เก่งมากเลยที่ตอนนี้ถูกๆเลยผลิตเจสเตอร์นะครับนั่นนะครับก็คือเขาก็รีเสิร์ชมาแล้วว่าแบบเออเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันแม่นที่สุดแม่นกว่าการกดแล้วมันก็อินเทอร์แอคที่สุดแบบเอาไปใช้ให้กอริลลาใช้ใช้ได้เลยถ้ารู้จักคนและคิดอะไรไม่ออกก็ไปศึกษาคนให้เยอะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำมาเป็นขายคนอย่างเดียวนะครับนะครับการเราใช้ทักษะเนี่ยของเราไปพัฒนาธุรกิจไปแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างนะครับไอโฟนครับ Samsung ใครลอกใครได้ยินว่าได้ยินมาว่าไอโฟนตอนแรกจ้าง Samsung ทำใช่ป่ะครับอันนี้อยากรู้ก็คือบนโลกนี้นะครับคนที่ทำจอเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเจ้าเดียวเลยก็ยังเป็นตอนนี้อยู่ก็คือซัมซุงนะครับสมัยก่อนเป็นซัมซุงตอนนี้เป็นซัมซุงปัญหาคือเดี๋ยวนี้มันมีการเอาซอใช่ไหมแอปเปิลเนี่ยก็ไปให้ซัมซุงผลิตให้ดังนั้นซัมซุงก็รู้ทั้งหมดที่Apple คิดใช่ได้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ให้ใช้Apple ไม่ได้ให้ Samsung ผลิตจอให้เด็กให้ชาร์ปนะชาร์ปเป็นใช้ไฟฟ้าชาร์ปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวชาร์ป